ทีมงานจับตาดูพฤติกรรมคลินิกรักษาโรคแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีร่วม2สัปดาห์หลังจากรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีความไม่ถูกต้องบางอย่างของการรักษาโรคจากคลินิกแห่งนี้ตอนนี้ให้ตำรวจไปดักหลังร้านคนนี้คือใครหมอผู้ได้รับอนุญาตครับไม่ใช่ยังไม่ใช่ผู้ทำความผิดเดี๋ยวดูก่อนอาจจะมีส่วนรู้เห็นในการปล่อยปะละเลยให้คนอื่นมาขายยาครับทีมงานปล่อยสายของตำรวจเข้าไปทำการรักษาเพื่อให้เห็นพฤติกรรมแบบคาหนังคาเขาว่าหมอที่มารักษาให้กับคนไข้ในคลินิกแห่งนี้เป็นคนเดียวกับหมอที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ปัญหาการนอนไม่หลับมีส่วนสวัสดิ์ครอบครัวมีไหมครับครอบครัวเดี๋ยวหมอจะจ่ายยาให้เรากินทุกวันนะมีใบรับรองแพทย์ไหมใบรับรองแพทย์ครับหมายถึงหยุดงานครับไปหยุดงานวันนี้นะแล้วสักสองวันมันสักสามวันได้แค่สองวันครับสองวันการรักษาของบุคคลที่เรียกตัวเองว่าหมอระหว่างสนทนากับคนไข้รายนี้มีการจัดยาและตรวจรักษาให้กับสายที่ปลอมเป็นคนไข้เหมือนหมอทั่วไปทำให้ใครหลายคนที่เข้าไปรับบริการจากคลินิกแห่งนี้อาจหลงคิดว่าชายผู้นี้คือหมอที่มีความรู้ความชำนาญด้านการรักษาเป็นอย่างดีแต่เมื่อมาสังเกตกลับเป็นคนละคนกับนายแพทย์ที่ได้รับอนุญาตของคลินิกแห่งนี้เมื่อได้รับการรักษาและได้ยาตามที่คลินิกนี้จัดให้ทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบทันทีปรากฏว่ายาที่จัดมาให้สายตำรวจที่ปลอมเป็นคนไข้เป็นยาที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ขายเนื่องจากมีผลต่อจิตและประสาทแต่ที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือบุคคลที่จัดยาและตรวจรักษารายนี้ไม่ใช่หมอเป็นแค่พยาบาลเท่านั้นมีใบรับรองแพทย์มียาแล้วเป็นพยาบาลนะครับแล้วออกไปรับรองแพทย์ได้ไงครับก็เป็นคุณหมอชัดชัยแล้วก็เซ็นไว้เอาคุณหมอชัดชัยเซ็นไว้แล้วพี่ก็เลยออกแพทย์ให้ครับผมก็คือผมไม่ได้เขียนแต่ว่าท่านเขาเขียนไว้แต่ที่ผมก็เป็นคนดูแลแทนก็จะต้องมาเข้าเที่ยงให้ขายวัตถุออกไปที่ประเภทไหนประเภท4ประเภท4ครับผมประเภท4ก็ไม่ใช่เป็นแพทย์ด้วยและจ่ายยาเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท4ถึงแม้จะเป็นประเภท4นะครับแต่ก็มีความสำคัญยิ่งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากนะครับเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยทันทีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแพทย์ทำการรักษาเนี่ยแพทย์จะทำการตรวจสอบก่อนมีการให้ยาอะไรบ้างอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นจะต้องดูด้วยว่าสภาวะของคนไข้เนี่ยสามารถรับยาชนิดไหนได้แค่ไหนแต่ถ้าบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่แพทย์เนี่ยก็คงขาดความชำนาญและความถูกต้องหรือความแม่นยำในการรักษาคนไข้ได้นอกจากนี้การรักษาของคลินิกแห่งนี้ก็ยังมีทั้งการทำแผลตรวจโรคสถานพยาบาลทั่วไปซึ่งทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ก็ย่อมเป็นการเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่รับการรักษาอย่างแน่นอนหากเกิดความผิดพลาดในการรักษาและช่วยเหลือไม่ทัน